แรงใจให้เขาอยากให้เป็นเหมือนมอนเหมือนรถถังเหมือนพี่โออะไรเงี้ยก็ทุกวันนี้มวยไทยมันเติบโตโอกาสเยอะ3047นี่คือโอกาสนี่คือเวทีเป้าหมายนี่คือสิ่งที่จะพลิกชีวิตนักมวยแบบพวกเราเงินรางวัลที่ไม่เคยมีมาก่อนค่าตัวที่ไม่มีแบบในประเทศไทยไม่มีใครจ่ายได้แล้วมันจะยิ่งเยอะขึ้นไปเรื่อยๆมันไม่ใช่แบบจะต่ำลงเรื่อยๆไม่เหมือนในบ้านเรามันจะถูกลงถูกลงถูกลงถ้าแบบแต่ก่อนค่าตัวมวยไทยบ้านเราหางแสนสองแสนมันถูกลงเรื่อยๆนะครับสังเกตดีๆว่ามันไม่มีการพัฒนาแล้วนี่คือสิ่งที่เขาพัฒนาเราจริงๆเริ่มจากสองแสนสามแสนสี่แสนห้าแสนไปถึงล้านสี่ล้านห้าล้านใครจะเคยคิดว่านักมวยไทยจะมีค่าตัวสิบล้านถูกไหมครับลุมพินีบ้านเราอย่างมากก็สี่ห้าแสนใครจะทำได้ครับมันไม่มีใครทำได้แบบนี้แล้วนี่คือโอกาสคุณเป็นนักมวยตั้งแต่เด็กคุณชกตั้งแต่เด็กคุณเหนื่อยตั้งแต่เด็กคุณเจ็บตัวตั้งแต่เด็กคุณทำเหมือนเดิมแต่เป้าหมายคุณมากกว่าเดิมคุณได้เงินมากกว่าเดิมทำไมคุณจะไม่ทำคุณจะหยุดทำทำไมไปให้สุดครับผมโอเคขอบคุณครับครับยอดมากขอบคุณครับกลับบ้านเลย